วจิตตวานิรุจฉันติเตสังโหปะสโมสุโขติติขอความเจริญในธรรมแต่บรรดาญาติญาตินายทัจจตะศาสนคมที่ได้เสียชีวิตไปและวันนี้ก็เป็นวันที่เอาร่างมาวางไว้เชิงตะกอนและบรรดาญาติก็จะมาเผาสรีระร่างกายของนายชัตตานั้นชีวิตของเราทุกโลภและทุกนามที่พระท่านบังสกุลว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนอคำว่าสังขารไม่เที่ยงเนี่ยก็หมายความว่าทุกโลภและทุกนามไม่สามารถที่จะบังคับบัญชารูปกายเพราะรูปกายนี้คำว่าไม่เที่ยงเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็สลายไปรูปขันธ์คือสภาวะกองในโลกเนี่ยถ้าเรามองดูในแง่ของธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าตรัสว่าโลกไม่เที่ยงเพราะโลกนี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่เที่ยงเราสังเกตดูโลกกายเราตอนเรามาปฏิสนธิในท้องแม่ตอนนั้นเขาเรียกว่าแม่ตั้งท้องเวลาคลอดออกมาก็เป็นสรรพนามสมมติว่าเป็นชายเป็นหญิงนี้ความเป็นแม่ก็นึกว่าได้ลูกชายแล้วก็ได้ลูกหญิงพอโตมาเป็นเด็กนี้ความเป็นเด็กเราสังเกตดูความเป็นพ่อแม่ความรักลูกทนุถนอมลูกจะอ่อนลูกจะร้องแม่ก็ปลอบโยนเราสังเกตดูความเป็นแม่เวลาลูกร้องเอาลูกมาซุกที่ในอกแม่ลูกก็เกิดความอบอุ่นหายร้องทีนี้ความเป็นเด็กทีนี้เด็กก็ตามปกติภาษาเด็กเด็กบางคนก็อ่อนเด็กบางคนก็ไม่อ่อนทีนี้ความเป็นแม่ล่ะความเป็นแม่นี่เราสังเกตดูลูกจะถ่ายอึดถ่ายหนักถ่ายเบาแม่ก็ทำได้ไม่รังเกียจแม้แต่ขี้โลกถึงที่จะเหม็นแต่แม่ก็ทำได้นี่ปกตินี่เราเป็นเด็กพอเป็นเด็กแล้วเนี่ยก็โตเริ่มเป็นเด็กวัยรุ่นขึ้นมานี่ความเป็นเด็กก็ดับไปพอเป็นเด็กวัยรุ่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นอันนี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดับไปพอไปมีครอบครัวอันนี้บางคนไปมีครอบครัวก็ไปเจอปัญหาแล้วไปเจอปัญหาบางคนก็ได้สามีขี้เหล้าบางคนก็ได้ภรรยาชอบเล่นการพนันหรือบางคนก็ไม่ได้ภรรยาเป็นคนเจ้าชู้
ไม่สนใจงานบ้านงานเรือนอันนี้ปัญหาก็เกิดแล้วนี่ปัญหาก็เกิดความทุกข์ทุกข์คือหมายความว่าผู้ชายบางคนก็คิดในใจเออเรามีภรรยาผิดหวังตั้งแต่ไม่สนใจพ่อแม่หรือบางคนผู้หญิงไปได้สามีเจ้าโชว์บ้างขี้เหล้าบ้างเล่นการพนันบ้างผู้หญิงบางคนก็ตรอมใจทุกข์ใจไม่กล้าพูดบอกกับแม่กับพ่อก็เรียกว่าหวานอมขมกลืนนี่ปัญหาเกิดนี่ปัญหาเกิดแล้วเนี่ยบางคนย้อนไปนึกถึงนึกถึงไก่พ่อแม่โอ้พ่อแม่เนี่ยคงจะรักเราเหมือนเรารักโลกเมื่อก่อนแม่คงจะรักเราเหมือนเรารักโลกนี่บางคนมีปัญญาน้อมเอามาคิดนะพอน้อมมาคิดบางคนก็พอไปเจอปัญหาเจอทุกข์ก็ย้อนไปนึกถึงพ่อแม่แต่บางคนก็ไม่นึกถึงเพราะตัวโมหะปิดบังคำว่าโมหะปิดบังก็หมายความว่าต้องไปทำมาหากินแล้วก็ลืมพ่อแม่ไปแต่บางคนมีปัญญาก็น้อมนึกถึงนี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวพอมีครอบครัวขึ้นก็จะเจอปัญหามากพอไปเจอปัญหามากปัญหาก็จะรุมเร้าขึ้นมาทำให้บางคนเนี่ยเครียดในสภาวะที่มากระทบที่พระท่านพิจารณาว่าเตสังโหปะสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเป็นสุขหนอก็อุปมาเหมือนว่าคนเราเนี่ยเมื่อเรามีเครื่องกระทบใจแล้วเนี่ยใจมันจะคิดมากคนเราที่ใจคิดมากเนี่ยเป็นตัวจิตสังขารสังขารคือจิตแล้วสังเกตบางครอบครัวก็ขัดใจกันมีปากมีเสียงแล้วก็เกิดโทสะขึ้นมาสิ่งที่เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสังขารนี่บางคนไปศึกษาธรรมะครูบาอาจารย์พอได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ก็โคมใจตนเองได้ไม่แสดงกิริยาออกไม่กล้าพูดจาหยาบคายโคมใจตนเองฉะนั้นคนที่โคมใจเนี่ยคนนั้นมีธรรมะสิ่งที่ดับสังขารคือดับอารมณ์ใจเพราะใจตามปกติใจของเราเนี่ยคิดมากปรุงแต่งมากง่วงมากมีความเกียจคร้านมากตัวถินิมิทธะตัวนี้จะครอบครองใจมนุษย์แต่มนุษย์ก็ทำไปตามอารมณ์แต่สิ่งเหล่านี้แหละที่พระเจ้าตรัสว่าอันนี้วอนตัวนี้ทำลายจิตใจของมนุษย์ที่ไม่มีปัญญาแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยให้ดับสังขารเตสังอุปสโมสุขโขคนไหนดับสังขารได้คนนั้นเป็นสุขนี้ความเป็นสามีภริยาอายุก็มากขึ้น
พออายุมากขึ้นบางคนก็อยู่จนลูกมีครอบครัวแล้วก็จากไปเลยบางคนอยู่ลูกไม่โตลูกเรียนไม่จบบางคนก็จากไปนี่เขาเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็ค่อยๆดับไปงั้นหลักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประมาทว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยย่อมดับไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยก็หมายความไม่มีใครบังคับบัญชาเลยนี่ทำให้สรีระร่างกายตัวนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับฉะนั้นอุบายคำสอนพุทธเจ้าจึงเน้นหนักว่ามนุษย์คนเราเนี่ยที่ภาษาจำบ้านว่าไม่เห็นโลงแล้วจึงไม่หลั่งน้ำตาถ้าเห็นโลงแล้วจึงหลั่งน้ำตาอันนี้ความตายคนเราก็กลัวทุกคนแต่กลัวก็หนีไม่พ้นเนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องมานอนอยู่ในโรงอย่างเนี้ยฉะนั้นประเพณีที่พระมาเทศนาหน้าศพเนี่ยเพื่อจะให้น้อมมาพิจารณาเขาเรียกว่าโอปนายิโกน้อมจิตเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิทัพโพวินโยหีติคือหมายความว่าเราน้อมมาโอ้ชีวิตของเราดิ้นรนเท่าไหร่ก็ตามผลที่สุดก็มาจบคือความตายหลีกเลี่ยงไม่ได้งั้นกองเห็นรูปเนี่ยทุกรูปแล้วก็ทุกนามหลีกเลี่ยงไม่ได้มีโรคก็มีเวทนางั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนตายเนี่ยเป็นโรคมะเร็งนี้โรคมะเร็งนี่มีเวทนามากเมื่อมีเวทนาอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยจิตก็ไปเสวยทุกขเวทนาวันนี้ถ้าคนไหนเตรียมตัวไว้ก่อนตายฝึกหัดครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสงวานเนี่ยหรือตุงตามหาบัวเน้นหนักให้ภาวนาเตรียมตัวไว้ถ้าวันหนึ่งวันใดเรามาเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมานี้เราลองพิจารณาสิว่าจิตที่เราภาวนากับเวทนาเนี่ยอันไหนมันแรงกว่ากันอันนี้ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยเวทนามันแรงพอเวทนาแรงจิตก็ไปเสวยทุกขเวทนากระสับกระส่ายบางคนเวทนาทางกายแรงบางคนเวทนาทางใจแรงคนที่เวทนาทางกายแรงนี่เราสังเกตดูกระสับกระส่ายดิ้นรนครวญครางเรียกหาพ่อหาแม่โดยมากลูกเนี่ยเวลามีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยจะนึกถึงแม่แล้วก็จะนึกถึงพ่อนึกเรียกแต่พ่อแม่อันนี้เวทนาเนี่ยถ้าคนไหนฝึกหัดพุทโธธัมโมสังโฆไว้น้อมเอาคุณพระรัตนตรัยให้เกิดขึ้นในดวงจิตให้จิตอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆตัดกระแสให้ถี่จนภาวนาชำนิชำนาญอยู่กับองค์บริกรรมเวทนา
เขาเกิดขึ้นทางกายแต่ไม่ถึงใจเพราะใจตัดกระแสอารมณ์เวทนาได้ถ้าลักษณะอย่างนี้ทางกายทางกายไม่แสดงออกทางกายจะสงบนิ่งเพราะจิตไปอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆอันนี้คนเราถ้าไม่ฝึกหัดล่ะถ้าไม่ฝึกหัดเนี่ยจิตไปอยู่กับเวทนากายก็ดิ้นมือก็ดิ้นกระสับกระส่ายลองหาพ่อแม่ญาติพี่น้องช่วยเนี่ยเวทนาตัวเนี้ยเป็นสภาวะของเวทนาขันธ์นี้เราต้องฝึกหัดเอาไว้ถ้าเราฝึกหัดเอาไว้เนี่ยเราพลากจิตไปอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพอจิตรวมตัวแล้วเนี่ยองค์ธรรมก็เกิดองค์ธรรมเกิดแล้วเนี่ยเวทนาทางกายดับสุขเวทนาเกิดพอจิตของตนเองสงบแล้วเนี่ยองค์ธรรมที่เราเคยสร้างบุญไว้จะเป็นทานกุศลทานกุศลก็ปรากฏเราเคยตั้งโรงทานที่ไหนบ้างเราเคยสวดมนต์บ้างเราเคยใส่บาตรบ้างเราสร้างวิหารลานพระเจดีย์บ้างสภาวะตัวนี้มันก็ปรากฏเป็นนามธรรมปรากฏพอปรากฏจิตก็ดีใจนี่ก็เรียกว่าทานกุศลมันปรากฏอยู่ในภวังค์จิตของตนเองอันนี้จิตตนเองก็ลืมทุกข์ไปนี่อารมณ์บุญมันปรากฏแล้วนี่ทานกุศลปรากฏศีลกุศลปรากฏที่เรารักษาศีลเนี่ยจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เขาเรียกว่าศีลสังวรแปลว่ามีเครื่องระวังเกรงกลัวต่อบาปกลัวจะผิดศีลทางกายกลัวจะผิดศีลทางวาจากลัวจะผิดศีลทางใจศีลทางกายกับทางวาจาเนี่ยเป็นศีลสิกขาบทแต่ศีลทางใจเนี่ยเป็นอินทรีย์สังวรที่เรามีสติสังวรเนี่ยอินทรีย์สังวรเนี่ยระวังใจระวังใจไม่ไปไหลไปสู่อายตนะภายนอกอายตนะภายนอกจิตแล้วก็โคจรไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพะธรรมรมนี่จิตโคจรไปอายตนะภายนอกอุบายคำสอนของพุทธเจ้าให้สำรวมไว้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรอารมณ์ได้น้อยลงมาทีนี้จิตที่เรามีเครื่องสังวรอยู่ก็เป็นนิสัยมีนิสัยเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่านิสัยปัตติโยอุปนิสัยปัตติโยอบรมบ่มนิสัยสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นคนมีศีลนี้อารมณ์ศีลศีลก็ปรากฏฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นอำพรประดับกายกวาจาเหมือนนางงามเนี่ยนางงามนี่แต่งให้รูปกายนี้เกิดงดงามแต่ศีลคำสอนของพระเจ้าเนี่ยงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางและงามถึงที่สุดความงามของศีลเป็นอารมณ์
ของธรรมะนี่นิสัยศีลก็ปรากฏแล้วเนื่องจิตเราที่อบรมบ่มนิสัยที่เราได้ฝึกหัดเป็นคนมีศีลแล้วเนี่ยกุศลอันนี้ก็ปรากฏก็เรียกว่าอารมณ์ของศีลศีลกุศลก็ปรากฏเป็นกุศลอันหนึ่งที่ปรากฏทางกายก็วาจาอันนี้จิตเราก็ปลื้มใจแล้วจิตเราก็ดีใจจิตเราก็สุขใจนี้ทำให้ศีลมันปรากฏอยู่ในใจตนเองหรือบางครั้งเราภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆนี่กระแสจิตมีสมาธิเกิดขึ้นมาอารมณ์ปีติอารมณ์สุขมันปรากฏอย่างเนี้ยนี่ถ้าเราหมดลมช่วงเนี้ยนี่ลอยเกิดแล้วลอยเกิดเป็นเทวโลกสมบัติพรหมโลกสมบัติหรือคนในหมดอาสวะกิเลสก็โลกุตตรธรรมนี่ทำให้คนเรามีที่พึ่งทางใจได้เพราะรูปกายนี้เรามาอาศัยชั่วคราวแต่นั้นเองเราบังคับบัญชารูปกายไม่ได้รูปกายอย่าเพิ่งแก่รูปกายอย่าเพิ่งเจ็บรูปกายอย่าเพิ่งตายเราห้ามไม่ได้รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงก็ความจำได้ไม่โดเราสังเกตพออายุมากเนี่ยสัญญามันดับพอเห็นหน้านึกชื่อไม่ออกพอเห็นตัวนึกชื่อไม่ออกนี่สัญญามันดับอันนี้คนเราพออายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องเจริญสติเพราะตัวสติถ้าเราไม่เจริญเนี่ยโพลาเกตัวความหลงลืมจะมากขึ้นเพราะตัวโมหะมันปิดบังการเจริญสติก็หมายความว่าก่อนจะทำเนี่ยเราต้องมีสติก่อนเช่นเราจะพูดถ้าเราพูดไปกระทบคนโน้นคนนี้เราไม่พูดเรามีสติควบคุมก่อนเหมือนเราคิดไม่ดีกันละคิดดีก็คิดไปคิดไม่ดีก็ละทางวาจาก็เหมือนกันเราควบคุมยิ่งทางกายนี้เป็นของหยาบเนี่ยเราจะเดินเราจะนุ่งเสื้อผ้ามีสติก่อนเราจะเดินก็มีสติก่อนเราจะนั่งก็มีสติก่อนเราจะยืนก็มีสติก่อนเราจะนอนก็มีสติก่อนถ้าเราฝึกตัวเนี้ยสตินี่ก็ทำงานนะทุกวันเนี่ยตัวสติไม่ทันกายไม่ทันอารมณ์และไม่ทันใจถ้าเรากำหนดทำสติทางกายทันเรากำหนดทำสติทางวาจาทันถ้าเรากำหนดอารมณ์ทางใจทันเนี่ยเขาเรียกว่ามีมรรคเกิดขึ้นมามักเป็นสมังคีล้างทุรีกิเลสให้ศูนย์ดับโมลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงคือดับอารมณ์อารมณ์อะไรเพราะใจของเรานี่จะหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายนี่ดับอารมณ์แบบนี้เวลามีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาก็มีสติรู้ดับมีสติรู้ครั้งสองครั้งสามครั้งดับจะนี้ทำให้ใจก็สบายนี่เขาเรียกว่าเตสังวุปสโมสุโขดับแล้วพอดับตนเองก็สบายใจเอง
เราเกิดมาชาติหนึ่งเราปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้เราเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์งั้นครูบาอาจารย์จึงทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจอยากจะให้อนุชนลุ่งหลังเนี่ยมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจกัน เพราะว่าเราหลีกเลี่ยงพยามัจจุราชไม่ได้ฉะนั้นพยามัจจุราชเนี่ยเป็นนายเราเอาเป็นแน่เว้นไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้แก่ปวงชนร่างของตนเขาจึงเอาไปเผาไฟงั้นสรีระของนาย ทัชชตาเนี่ยที่เรามองเห็นอยู่ในโลกเนี่ยอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงสรีระร่างกายก็สลายไปที่เขาเรียกว่าศพตอนยังมีชีวิตอยู่ชื่อว่านายชัตตาตอนนี้เป็นศพพอเข้าเชิงตะกอนแล้วเนี่ยเป็นกระดูก เป็นอาธิไปจากอาธิเป็นอะไรกลายเป็นเท่ากลายเป็นดินไปเนี่ยคนเราเกิดมาต้องมาเจอสภาพนี้ทุกรูปทุกนามเนี่ยพญามัจจุราชพญามัจจุราชนี่เขาจะไม่เว้นเลยสมัยหนึ่ง โมกขราชข้าไปทูลถามปัญหาพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างไรจึงจะไม่ให้พญามัจจุราชมองเห็นทำอย่างไรจึงไม่ให้พญามัจจุราชตามทันพุทธเจ้ากลับว่าดูก่อนโมกขราช เธอจงทำจิตให้ว่างถ้าเธอทำจิตให้ว่างแล้วเนี่ยพญามัจจุราช จึงมองไม่เห็นจึงตามไม่ทันคำว่าว่างในที่นี้คือหมายความว่าสภาวะจิตเนี่ยต้องเข้าอยู่ในองค์ธรรมะเข้าองค์ธรรมะ ตั้งแต่จิตเราเข้ากระแสของโสดาปริมรรคขึ้นไปมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตานั่นแหละจิตจึงจะอยู่กับความว่างพญามัจจุราชก็ตามไม่ทันพญามัจจุราชก็มองไม่เห็นก็หมายความว่า จิตอยู่กับธรรมะแล้วเพราะตัวจิตเขาไม่ไปรับรู้ทางภายนอกแล้วดังนั้นความว่างก็หมายความว่าว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนตัวตนตัวเราตัวเขาตัวเราเนี่ยไม่มีแล้ว อันนี้ถ้าคนเรายังมีตัวเราตัวเขา ตัวนี้เป็นตัวทิฏฐิมานะพญามัจจุราชมองเห็นและพญามัจจุราชก็ตามทันนั้นก็ฝากหลักธรรมเป็นคติเตือนใจให้ญาติโยมที่จะชาวปนากิจวันนี้น้อมมาพิจารณาหลักความจริงว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างเนี้ย แต่ก่อนที่จะมาถึงดาวเนี่ยเราควรทำอย่างไรงั้นครูบาอาจารย์ก็สอนตลอดเวลาคำสอนของพุทธเจ้าก็สอนมาตลอดเวลาเราก็ควรตระหนักพิจารณาแยบกายแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวฉะนั้นในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยที่ญาติโยมมาชาวปนากิจศพ
เพื่อเผาสรีระวันนี้ก็พิจารณาจะได้เกิดสติและเกิดปัญญาในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าจงปกปักรักษาญาติโยมมาเผาศพวันนี้ปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะกราบในความเมตตาของพระครูภาวนาเชยสิทธิ์หรือหลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโมเจ้าค่ะพระธรรมะที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นก็เป็นการที่หลวงพ่อหลวงพ่อบุญลือเมตตาเทศโปรดก่อนที่จะทำการชาปนกิจศพคุณทัตตาศาสนคุ้มนะคะขอเชิญท่านเจ้าภาพ ถวายผ้าไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมเรียนเชิญค่ะเขาเชิญเจ้าภาพเลยค่ะไม่ทราบจะเป็นญาติของผู้วายชนนะคะค่ะภรรยานะคะเชิญค่ะไปออกไปด้านนี้เลยค่ะคุณกมลชนกค่ะ ซึ่งเป็นภรรยาของผู้วายชนจะเป็นผู้ถวายผ้าไตรและไทยธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาค่ะมาด้วยกันนะมาจากหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับต้องมาถวายของก่อนเดี๋ยวจะมายกถามเลยขอบคุณ สาธุสาธุค่ะเจ้าภาพได้ถวายพระไตรและไทยธรรมแล้วนะคะขอความเมตตาหลวงพ่อขอรับพรเจ้าค่ะ ยันทาบริวาหาปุรามปริเบรนติตากรังพวงด่านที่เต็มย่อมยันสมุทตาขอให้บริบุญใดจนใดเฮมะเมวันโตจินันไปตันดังบักการปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แรมในโลกนี้ ยำสำเร็จประโยชน์แดงพุทธิราชองค์นี้ไปได้แรงฉะนั้นอินทิตัมบันทิตัมตุมห้ามขอนตำผลทิฏฐามปรารถนาแดงตำใจแดงคิดประเมวัตเมจโตจนสำเร็จโดยจำพรรณตำเพมเปรนตุนสังคำปางของความดำรินทั้งปวนเต็มที่จันโทปรันโตยันท่าเมืองบรรจารในวันเพ็ญมณีโชนดิรันโตยันท่า เหมือนแก้มมณียันสว่างสวัยควรยินดีสาธุพวันตุนสาปมังกรังคอตาปมงคลจะมีแก่ท่านราคันตุนสาบันเทวตามข้าดาวเทวดาจุรังสารท่านตามพระพุทธานพระเวนาด้วยหันพามแผ่มปุจจามตามปัทธรรมานพระเวนาด้วยหันพามแผ่มพระธรรม สาบันสังขารพาเวนาด้วยหันพามแห่งประทรงสันทานโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งรายจมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะก็เป็นความเมตตาของพระครูภาวนาพระครูภาวนาเชยสิทธิ์หรือหลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโมแห่งวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเป็นเลขทราบข่าวว่าคุณทัตตานั้นก็เป็นลูก เป็นหลานของหลวงพ่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเจ้าภาพได้กำหนดที่จะจัดไตรไว้ทั้งหมด9ไตรทั้งหมดนะคะในลำดับต่อไปนั้นก็จะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลนะคะและไตรสุดท้ายคือมหาบังสุกุลนะคะเรียน ในนามเจ้าทำหน้าที่พิธีกรให้วันนี้นวากาศเอกหญิงพัทธิลาดีประวัติค่ะจะขอประกาศรายชื่อของผู้ที่จะทอดผ้าทั้งหมด9ท่านก่อนนะคะท่านแรกค่ะผู้
ชิญผ้าบังสุกุลคุณธีรพัฒน์ศาสนคุ้มท่านที่สองคุณลุงบรรจงจันน้ำแดงท่านที่สามคุณเฉลิมรักเอกมณีท่านที่สี่คุณรพีอินเกียวท่านที่ห้าคุณประเทืองอัฐกิจบัญชาท่านที่หกคุณนันทารุดีศรีนราท่านที่เจ็ดอาจารย์กนกพจน์อารีกุลท่านที่แปดพันเอกพิเศษนุกูลผ่องใสและท่านที่เก้าผู้ทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลนะคะพลตรีด็อกเตอร์ก้องพิทักษ์วงดีธนรักษ์ค่ะก็หลังจากที่ทอดผ้าแล้วก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและสาขาเป็นองค์พิจารณาผ้านะคะค่ะถ้าพร้อมนะคะเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วผู้เชิญผ้าไตรเชิญเลยค่ะจะทอดไตรแรกเลยนะคะขอเรียนเชิญคุณธีรพัฒน์ศาสนคุ้มเป็นผู้เชิญพระไตรค่ะคุณธีรพัฒน์ศาสนคุ้มก็เป็นรู้สึกจะเป็นพี่ชายคุณทัตตาผู้วัยชนนะคะขอนิมนต์พระคุณเจ้าองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลพระอาจารย์พรจรัญสุขิโตแห่งวัดสังฆทานเมตตาพิจารณาผ้าบังสุกุลนิมนต์เจ้าค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุรายที่สองนะคะเรียนเชิญคุณลุงบรรจงจันน้ำแดงเป็นผู้เชิญผ้าไตรบังสุกุลเรียนเชิญค่ะขณะนี้นะคะคุณลุงบรรจงจันน้ำแดงค่ะก็กำลังเดินไปที่จาติกาฐานนะที่วางศพของผู้วัยชนนะคะ ขอนิมนต์พระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปธรรมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลนิมนต์เจ้าค่ะขอเชิญพนมมือค่ะสาธุไตรที่สามค่ะคุณเฉลิมรักเอกมณีเป็นผู้เชิญผ้าไตรบังสุกุลเรียนเชิญค่ะคุณเฉลิมรักเอกมณีขณะนี้ SBBTV 999โทรทัศน์พุทธภูมิกำลังถ่ายทอดสดงานชาปนกิจศพของคุณทัตตาอยู่ค่ะนิมนต์องค์พิจารณาผ้าบังสุกุลนะคะหลวงพ่อวิโรจโนเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลนิมนต์เจ้าค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุผู้เชิญไตรที่สี่คุณรพีอินเกียวเรียนเชิญค่ะ
ผู้เชิญไตรบางสุกุลท่านที่สี่คุณระพีอินเกียวเชิญค่ะองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลนิมนต์หลวงพ่อเสน่ห์เขมะกามูเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลนิมนต์เจ้าค่ะขอเชิญพนมมือค่ะสาธุไตรที่5ค่ะเรียนเชิญคุณประเทืองอัฐกิจบัญชาเป็นผู้เชิญพระไตรบางสุกุลคุณประเทืองอัฐกิจบัญชาค่ะองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลในมนหลวงพ่อผาสุกสุขะปัญโยท่านเจ้าวาดวัดเกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาพิจารณาผ้าบางสุกุลในมนเจ้าค่ะขอเชิญพนมมือค่ะสาธุไตรที่6ค่ะคุณนันทาฤดีศรีนราเรียนเชิญเป็นผู้เชิญผ้าไตรบางสกุลเชิญค่ะคุณนันทาฤดีศรีนรา องค์พิจารณาผ้าบางสกุลนิมนต์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาพิจารณาผ้าบางสกุลนิมนต์เจ้าค่ะขอเชิญพนมมือค่ะสาธุขอบคุณค่ะองค์ที่คนตั้งที่7นะคะขอเชิญอาจารย์กนกพจน์อารีกุลเป็นผู้เชิญผ้าบางสกุลอาจารย์กนกพจน์อารีกุลเชิญค่ะองค์พิจารณาผ้าบางสกุลนิมนต์หลวงพ่ออุดมปทุโมท่านเจ้าวาดผาตาทานสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลนิมนต์เจ้าค่ะขอเชิญพนมมือค่ะสาธุไตรที่8ค่ะเรียนเชิญพันเอกพิเศษนุกูลผ่องใสเป็นผู้เชิญผ้าไตรบางสกุลไตรที่8เรียนเชิญค่ะนิมนต์หลวงพ่อสนั่นปารักกโมท่านเจ้าวาดวัดป่าลันวาจังหวัดชลบุรีเมตตาพิจารณาผ้าบางสกุลนิมนต์เจ้าค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุข้าก่อนจะถึงไตรมหาบางสุกุลนะคะซึ่งผู้ทอดก็คือคุณรู้สึกจะเป็น
ผู้ทอดในใจมหาบังสุขุนคือพลตรีดร.ก้องพิทักษ์วงดีธนารักษ์นะคะเรียนขออ่านประวัติโดยย่อของผู้วัยชนแล้วก็มีกรอนต่อท้ายซึ่งคงเป็นลูกๆของผู้วัยชนเป็นผู้แต่งให้พ่อนะคะประวัติย่อของคุณทัตตาศาสนคุ้มนะคะชื่อเล่นของคุณทัตตาชื่อว่าคุณอาร์ตนะคะคุณอาร์ตเป็นลูกของคุณพ่อประสบขอโทษค่ะเป็นลูกของคุณพ่อประพจน์นิยมพารานึกกับคุณแม่ลำดวนศาสนคุ้มค่ะคุณอาร์ตมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน3คนมีคุณธีรพัฒน์ศาสนคุ้มท่านที่2คือผู้วัยชนคือคุณทัตตาศาสนคุ้มท่านที่3นางสาวนิสาชนศาสนคุ้มซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันคุณทัตตาศาสนคุ้มหรือคุณอาร์ตนะคะได้สมเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2504ที่จังหวัดที่กรุงเทพมหานครนะคะมีอายุ54ปีเต็มคุณทัชชาศาสนคุ้มได้สมรสกับคุณกมลชนกเช้าเที่ยงมีบุตรธิดาด้วยกัน2คนค่ะคนแรกคือคุณพงษ์นรินทร์ศาสนคุณพงษ์ธรินทร์ศาสนคุ้มหรือน้องบอมคนที่สองเป็นลูกสาวค่ะคุณสกุลศาสนคุ้มหรือน้องบัวนะคะ คุณอาร์ตนั้นก็เป็นคุณพ่อที่ประเสริฐสำหรับลูกและก็ภรรยานะคะก่อนที่คุณอาร์ตจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปอดเริ่มด้วยอาการปวดหลังมากความจริงแล้วมะเร็งในปอดเนี่ยจะนำด้วยอาการไอแต่คุณอาร์ตกลับเริ่มต้นด้วยอาการปวดหลังมากๆก็ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะไปเล่าอาการเสร็จแล้วคุณหมอก็สั่งตรวจพิเศษ MRI จึงพบว่าเป็นมะเร็งที่ปอดด้วยนะคะจากนั้นประมาณ6เดือนโดยประมาณนะคะตั้งแต่รับทราบว่าเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจนเสียชีวิตแต่การเสียชีวิตของคุณอาร์ตนั้นเสียชีวิตที่บ้านค่ะที่บ้านของท่านเองในวันที่4กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมาเสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณตีห้าครึ่งด้วยอาการอันสงบค่ะต่อไปเป็นกลอนที่ลูกๆนะคะแต่งให้คุณพ่อมีดังนี้ค่ะ ชีวิตพ่อมีแต่ให้ไม่รู้จบรักเคารพพ่อด้วยใจไม่ห่างหายกราบวันทาศพพ่อด้วยอาลัยทั้งกายใจเคารพพ่อด้วยผูกพันชีวิตพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงที่หมายได้ดังฝันประสบโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นมิ่งขวัญพันผูกลูกร่มเย็นต่อแต่นี้ไม่มีคุณพ่อแล้วไร้วี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกเช้าเย็นตอนนี้เป็นสุดแต่กรรมจะนำไปลูกหลานญาติมาส่งพ่อในวันนี้ต่างล้วนมีใจรักมันไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่างแห่งหนตำบลใดทั้งไกลไกลมาส่งให้พ่อไปดีขอกุศลผลบุญลูกเมียสร้างโปรดนำทางส่งพ่อให้ไปสุขีอยู่เป็นสุขบนชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุขสันต์นิรันดร์กาลหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ผ่านพบ
ขอประสบพันผูกเป็นลูกหลานได้ตอบแทนพระคุณท่านนานแสนนานจวบจิรการบุญส่งให้พ่อไปดีค่ะอันนี้ก็ลูกๆแต่งมาให้นะคะโมทนาสาธุนะคะต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้ามหาบังสุคุณค่ะเรียนเชิญพลตรีด็อกเตอร์ก้องพิทักษ์วงดีธนรักษ์เป็นผู้เชิญผ้ามหาบังสุคุณเชิญค่ะองค์พิจารณาผ้ามหาบังสุคุณนิมนต์พระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกเมตตาเป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังสุกุลนิมนต์เจ้าค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุนิมนต์หลวงพ่อจุดวางดอกไม้จันทร์ค่ะสาธุนิมนต์พระคุณเจ้าค่ะทุกรูปนะคะก็เรียนเชิญค่ะพระคุณเจ้าทุกรูปวางดอกไม้จันทร์เจ้าค่ะนิมนต์ทุกรูปนะคะก็อันนี้ก็เป็นพระคุณเจ้าจากหลายแห่งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะพระคุณเจ้าวัดสังฆทานด้วยแล้วก็จากสาขาวัดสังฆทานค่ะก็มีหลวงพ่อบุญลือเข็มมะกำโมหรือพระครูภาวนาชัยสิทธิ์นะคะหลวงพ่อบุญลือธรรมกำโมค่ะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์แล้วก็หรือหลวงพ่อสนั่นปรักกำโมนะคะพ่ออุดมปทุมโมหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์มากมายรวมทั้งพระคุณเจ้าที่มาจากวัดอื่นๆที่เมตตามาวางดอกไม้จันทร์ในวันนี้กราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะก็ขอให้เจ้าภาพนะคะถวายของของที่ระลึกด้วยนะคะยาทุกก็ไม่เยอะนะเยอะไหมเยอะเหรอค่ะขณะนี้นะคะโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999ซึ่งถ่ายทอดสดนะคะจากมูลนิธิพุทธเอกประสงค์ประสังฆทานเหล่านี้นะคะขณะนี้ถ่ายทอดสดอยู่ที่ SBBTV 999โทรทัศน์พุทธภูมิซึ่งยิงสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม5ค่ะข้าบุญไวก็ได้พบความเมตตาจากครูบาอาจารย์เยอะทีเดียวนะคะถือว่าช่วงนี้มีครูบาอาจารย์ท่านก็มาวางดอกไม้จันทร์กันนะคะทุกรูปเลยกราบอนุโมทนากราบขอบพระคุณในความเมตตาเจ้าค่ะสำหรับวัดสังฆทานนะคะก็เป็นวัดหลายคนถามว่าเป็นธรรมยุทธหรือเปล่าเห็นเคร่งมีการปฏิบัติสวดบทเนคขมะปฏิบัติทุกวันมีการบรรพชาอุปสมบทหมู่ทุกวันมาฆะวิสาขะอาสาฬหะและก็วันที่5ธันวามหาราชปีละ4ครั้งเป็นการอุปสมบทหมู่ให้กับกุลบุตรนะคะโดยให้ฟรีค่ะไม่ได้เรียกร้องก็แล้วแต่ท่านเจ้าภาพจะร่วมบุญโดยมีญาติธรรมของเราทั้งเหนือกลางอีสานใต้อะค่ะทั่วประเทศไทยมาร่วมเป็นเจ้าภาพทุกๆครั้งและมีการบวชสามเณรฤดูร้อนในช่วงมีนาคมและเมษายนทุกปีการบวชการบรรพชาอุปสมบทหมู่สามเณรฤดูร้อนก็มีทางวัดก็กำหนดไว้ถึง350รูปค่ะก็จะต้องใช้ครูบา
ร่วมเดินธรรมยาตราวันเสาร์ที่